ไทยจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Note from the Field การรับมือโควิด2019นะคะบรรยายโดยแพทย์หญิงพันธนีทิติชัยอาจารย์แพทย์หญิงพันธนีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร Field Epidemiology Training Program นะคะของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรียนเชิญค่ะก็ขอสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ทางทีมผู้จัดเนี่ยได้เชิญมาเล่าเหตุการณ์ตรงนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์พิไลพันธ์ได้เรียนล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะได้มาดูเบื้องหลังว่าจริงๆแล้วคนที่แบบทำงานฟิลนะคะในการที่จะดีเทคพวกนี้ค่ะเขาทำงานกันยังไงนะคะอันนี้เนี่ยในตอนนี้นะคะขออนุญาตบอกว่าในทีมของการรับมือนะคะในกรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มภารกิจนะคะก็จะมีทั้งทีม situation awareness คือทีมข้อมูลนะคะส่วนของทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทีม operation นะคะก็คือจะมีหน้าที่ถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยสงสัยนะคะทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ลงไปสอบสวนค่ะอันนี้มาเริ่มกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าทำไมโรคนี้ถึงสำคัญนะคะทำไมถึงในฐานะของนักระบาดวิทยาในฐานะของคนควบคุมโรคนะคะทำไมมันถึงสำคัญนะคะก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้คือเป็น novel coronavirus นะคะหรือว่า covid 19นะคะก็จะเห็นได้ว่า case fatality นะคะก็คือป่วย100คนตายเท่าไหร่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% นะคะป่วย100คนตาย2คนนะคะในขณะที่ถ้าเทียบกับอีโบลานี่ป่วย100คนตาย40นะคะถ้าเทียบกับซาร์สนี่ป่วย100คนตาย10คนถ้าเป็นเมอร์นี่ป่วย100คนเนี่ยตาย34คนนะคะแต่ฟลูเนี่ยปกติเนี่ย mortality rate ของฟลูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ 1,000 นะคะป่วย 1,000 คนตาย1คนนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยด้วยความรู้ที่มีค่อนข้างจำกัดตรงนี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นโรคที่เราต้องรับมือเพราะเราเห็นในจีนเนี่ย case fatality rate ในจีนเนี่ยจะสูงมากนะคะที่บอกว่า 2% เนี่ยก็คือในจีนแต่ถ้าเป็นนอกจีนเนี่ยมันจะต่ำลงเหมือนประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขล่าสุดจะอยู่ที่35คนนะคะตอนนี้เรายังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเคสนะคะช่วงที่ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะคะซึ่งตอนนั้นซาเนี่ยอยู่แค่ที่ประมาณ 8,000 นะคะแล้วดูมีแนวโน้มว่าจะกระจายไปอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็เลยมีการประกาศขึ้นค่ะตรงนี้ขออนุญาตแนะนำนิดนึงค่ะตรงนี้จะมีหน้าเว็บไซต์กรมควบคุมโรคนะคะก็จะมีข้อมูลสถานการณ์ที่อัปเดตนะคะเผื่อถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีคำแนะนำนะคะค่ะที่เป็นคำแนะนำค่ะช่วงที่เป็นคำแนะนำเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นคำแนะนำสำหรับโรงแรมสถานประกอบการขนส่งมวลชนนะคะดังนั้นสมมติว่าถ้าเกิดเรามีแบบธุรกิจอย่างเช่นมีบ้านพักหรือว่ามีแบบโรงแรมเป็นเจ้าของกิจการอะไรสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือตรงนี้ได้นะคะจะมีคำแนะนำให้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยคุณควรหรือว่าเป็นเมนเจอร์ของโรงแรมเนี่ยคุณควรจะมีการจัดการยังไงบ้างการคลีนต้องคลีนยังไงต้องทำความสะอาดตรงไหนบ้างถ้าเกิดมีผู้ป่วยเข้าพักเนี่ยจะต้องมีการประกาศมีการสื่อสารยังไงตรงนี้จะมีคำแนะนำทิ้งไว้ให้แล้วนะคะค่ะอันนี้ถ้าเข้าไปในหน้านี้นะคะก็จะมีสถานการณ์นะคะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขคอนเฟิร์มอยู่ที่35นะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะเสียชีวิต0นะคะกลับบ้านไปแล้ว17คนหายดีนะคะแล้วก็จะมีสถานการณ์ทั่วโลกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในไทยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของเมื่อวานนะคะก็จะเป็นวันที่18นะคะผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด35คนนะคะแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นกลับบ้านไปแล้ว17คนนะคะที่เหลือก็คือยังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาล18คนนะคะค่ะผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเนี่ยคือคนที่ตรวจแล้วแลบโพซิทีฟนะคะอย่างน้อย2แลบนะคะตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะคะก่อนที่จะมาเป็นผู้ป่วยยืนยันเนี่ยมันจะเป็นผู้ป่วยสงสัยก่อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่า patient under investigation หรือว่า PUI นะคะผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยนะคะจะมีทั้งหมดที่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจะอยู่ที่872ราย
นะคะ872รายนี้มาจากไหนบ้างนะคะก็จะมาจากการคัดกรองที่ด่านสนามบินนะคะ55รายนะคะแล้วก็ walk in มาที่โรงพยาบาลนะคะ817รายนะคะตอนนี้สถานะของ872คนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตรวจแล้วผลเนกาทีฟนะคะหรือว่าเป็นเคสคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็สามารถรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ยก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะคะอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว790รายนะคะแล้วก็ยังที่อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะรอผลด้วยแล้วก็ยังป่วยอยู่นะคะ82รายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของโลกนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าแต่ละที่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเข้าเว็บไซต์นั้นไม่ได้ก็จะมีของที่เป็นโควิด -19 ของจอห์นฮอปกินส์นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันค่ะส่วนการเฝ้าระวังนี้เราทำยังไงบ้างนะคะเราก็จะมีตะแกรงเหมือน3ชั้นนะคะจุดแรกเนี่ยเราคัดกรองผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะที่มาจากสนามบินต้นทางตอนนี้ขยายไปมากกว่าอู่ฮั่นแล้วนะคะไปไกลกว่านั้นตอนนี้ก็จะมีจีนทั้งหมดนะคะแล้วก็มีไต้หวันนะคะรวมถึงฮ่องกงมาเก๊านะคะบวกกับที่เพิ่งประกาศไปวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ก็รวมถึงสิงคโปร์แล้วก็ไฟล์จากญี่ปุ่นนะคะกรองชั้นที่1นะคะที่สนามบินนะคะพอชั้นที่2นี่ก็จะเป็นที่สถานพยาบาลหลังจากที่เขาเข้ามาละเขามาเดินอยู่กับเราถ้าเกิดเขามีอาการขึ้นมาเพราะบางคนเนี่ยตอนนั่งเครื่องบินอาจจะยังไม่มีอาการหรือแม้บางคนอาจจะกินพาราเซตามอลลดไข้มาด้วยนะคะพอตะแกรงชั้นที่2เนี่ยเราก็เฝ้าระวังไว้ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีการติดต่อกันเครือข่ายประสานงานกันในแต่ละโรงพยาบาลนะคะว่าถ้ามีผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้นะคะก็จะต้องเข้าเกณฑ์ PUI แล้วก็จะมีโปรโตคอลให้ activate ตามระบบนะคะกรองชั้นที่2ถ้าเกิดหลุดไปอีกนะคะก็จะมีที่ชุมชนและโรงแรมที่พักนะคะตรงนี้เราก็จะใช้ตั้งแต่รพสต.รพช.รวมถึงอสม.นะคะในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นเป็นจุดท่องเที่ยวหรือว่าอะไรนะคะก็จะมีการอบรมนะคะให้ความรู้แล้วก็ให้เขาช่วยเฝ้าระวังกันนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งแลบการทำแลบด้วยนะคะก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปตรงที่เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะนิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอเราสามารถแจ้งได้ด้วยนะคะก็จะมีอาการนะคะบวกกับประวัติเสี่ยงนะคะอย่างเช่นไข้แล้วก็บวกกับอาการไอหรือน้ำมูกหรือเจ็บคอหรือว่ามีหายใจเหนื่อยลำบากนะคะค่ะเป็นไข้อย่างเช่นถ้าจะให้เข้าก็คือต้องมีไข้บวกกับไอนะคะถ้ามีไข้อย่างเดียวก็จะยังไม่เข้านะคะถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลเนี้ยเราใช้ว่าไข้เนี่ยต้อง 37.5 พอเวลาทำงานแบบนี้ค่ะคือทำงานกับโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลคือมันทั่วประเทศถ้าเกิดว่าไม่มีการเซตไครทีเรียให้ชัดเจนว่าไข้เอาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ 36.8 ก็ไข้แล้วนะมันจะมีความแบบเพราะไม่งั้นแลบมันจะเยอะมากนะคะพอแลบเข้ามาเยอะก็จะมาโหลดกับทางนี้นะคะเราก็พยายามแบบบริหารให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก็จะเป็นไข้นี่เอาตั้งแต่ 37.5 มากองศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะหรือถ้าเป็นที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะใช้มีประวัติไข้นะคะแต่ถ้าเป็นจุดคัดกรองที่อย่างเช่นเทอร์โมสแกนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมายืนซักประวัติได้อยู่แล้วนะคะก็จะใช้เป็นผ่านเทอร์โมสแกนเซตไว้นะคะค่ะนิยามนะคะมันก็จะมีตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นที่ด่านก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็น 37.5 ร่วมกับมีอาการ URI นะคะถ้าเป็นสถานพยาบาลก็ 37.5 หรือมีไข้ร่วมกับ URI ที่บอกนะคะหรือว่าเป็นปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะถ้าในกรณีที่3เนี่ยก็จะเป็นปอดอักเสบหรือว่าเป็นปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้คนกลุ่มนี้เราก็ตะคุบไว้เหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้หลุดนะคะกลุ่มที่4สุดท้ายนะคะคือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุแต่เป็นเสียชีวิตจากปอดอักเสบเฉียบพลันอันนี้เราก็เอามาเหมือนกันค่ะทางทีมก็มีได้รับ notify มาเหมือนกันว่ามีการแบบเสียชีวิตแล้วก็สงสัยก็มีการจัดการตามระบบค่ะ
ประวัติเสี่ยงนะคะก็จะมี4ตอนนี้จะมี4ข้อนะคะ1คือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะ2เป็นอาชีพที่สัมผัสการไกด์ไลน์ตัวนี้คือเรียกว่าแบบแทบจะอัปเดตแบบเรื่อยๆนะคะพอเราเริ่มมีแท็กซี่ปุ๊บเดิมเนี่ยเราไม่เคยแบบบอกว่ามีผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมาก่อนค่ะเราจะมีแค่แบบเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพอเราเจอว่ามีแท็กซี่เราก็เริ่มขยายไกด์ไลน์ของเราขยายนิยามของเราให้ครอบคลุมไปเรื่อยๆนะคะสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือว่าผู้ป่วยยืนยันนะคะหรือล่าสุดก็มีบุคลากรทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็ได้รับการแอดเข้าไปด้วยว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะคะหลังจากถ้าเกิดว่าคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยได้รับการยืนยันแล้วนะคะเราจะแบ่งเขาเป็น3เลเวลนะคะ1คือเป็น probable นะคะก็คือ positive จากห้องปฏิบัติการ PC, ด้วยวิธี PCR นะคะ1แห่งนะคะถ้าเป็น confirm ก็คือเป็น positive ทั้ง2 lab นะคะ3คือเป็น asymptomatic นะคะจะเป็น positive ทั้ง2 lab นะคะแต่ไม่มีอาการถามว่ากลุ่มนี้มาจากไหนเพราะเขาไม่มีอาการแล้วเขาจะมาได้ยังไงให้เราตรวจได้ไงอันนี้เราจะมีกระบวนการที่เรียกว่า contact tracing นะคะก็คืออย่างเช่นสมมติดิฉันป่วยเนี่ยคนรอบตัวในที่บ้านเนี่ยอยู่กัน4คนเนี่ยก็ต้องตาม4คนนี้มาตรวจทั้งหมดแม้ว่าจะมีอาการหรือว่าไม่มีอาการเพื่อเป็นการตีวงไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อไปนะคะถ้าสัมผัสกับคน20คนก็ต้องไปควานลาก20คนนี้มาทั้งหมดเพื่อมาตรวจทำโทสสวอปทำในโซฟาลิงเจียลสวอปอันนี้ก็จะเริ่มแรกที่ตรงด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนะคะค่ะตรงนี้เทอร์โมสแกนนะคะถ้าเกิดเป็นขาเข้านะคะเป็นอะไรวอลเนี่ยก็จะมี4จุดนะคะก็จะมีที่ที่เป็นโซนเกรด C นะคะแล้วก็มีเกรดตรงนี้ที่เป็นอะไรวอลของตัวสายการบินนะคะก็มีเกรด C นะคะแล้วก็ EFG นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งจะตั้งเทอร์โมสแกนไว้ที่หน้าอิมิเกชันนะคะ2จุดนะคะเป็นการกรอง2ชั้นนะคะคนไข้เนี่ยผู้โดยสารทั้งหมดก็จะต้องเดินเรียง1ผ่านช่วงนี้มานะคะแล้วก็ผ่านช่วงนี้มาแล้วก็มาเข้าช่วงอิมิเกชันนะคะถ้าผ่านหมดนะคะก็ไปรับผ่านพิธีตม.นะคะแล้วรับแบ็กนะคะแล้วก็ผ่านคัสตอมกงสุลศูนย์กากรนะคะแล้วก็ออกได้ถ้าเกิดเทอร์โมสแกนอะลาร์มนะคะจะทำยังไงนะคะก็จะมีทีมเข้าไปวัดที่หูนะคะเป็นรายบุคคลนะคะเข้าไปวัดที่หูอีกทีนึงนะคะยิงแฮนด์เฮลถ้าเกิดว่าน้อยกว่า 37.5 องศานะคะก็คือไม่มีไข้นะคะก็ผ่านได้นะคะวีซ่าก็ไปทำผ่านพิธีตม.กงสุลศูนย์กากรนะคะวีซ่าพาสปอร์ตคอนโทรลแล้วก็ Welcome to Thailand นะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น connecting flight นะคะก็จะเป็นได้สติกเกอร์นะคะบอกว่าคนนี้เนี่ยเซฟสำหรับการเดินทางเซฟสำหรับแอร์ทราเวลต่อนะคะค่ะถ้าเกิดเทอร์โมสแกนอะลาร์มปุ๊บแล้วก็วัดแฮนด์เฮลแล้วก็ยังมากกว่า 37.5 เกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมาดูว่าเข้าได้กับเกณฑ์ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคหรือเปล่านะคะหรือว่า PUI หรือเปล่านะคะถ้าเข้ากับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI นะคะก็จะโดนรีพอร์ตไปที่ทีมตระหนักรู้ทางสถานการณ์นะคะหรือว่าทีม SAT นะคะหลังจากนั้นก็จะโดนพาเข้าห้องนะคะไปเก็บสเปซิเมนก็คือจะเป็นโทสสวอปนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องเพราะว่าการทำแลบเนี่ยมันจะกินเวลาสักประมาณกว่าจะรู้ผลกว่าจะอะไรเนี่ยจะกินเวลาประมาณสัก12ชั่วโมงนะคะอย่างแปลว่าคนไข้จะต้องถูกแอดมิดนะคะอันนี้ก็จะมีการรีเฟอร์ไปแอดมิดนะคะที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพราะอันนี้เป็นตัวอย่างของสุวรรณภูมินะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้ากับ PUI criteria ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีฟอร์มให้กรอกนะคะเป็นฟอร์มเขาเรียกว่าฟอร์มต่อ8เพื่อใช้ในการติดตามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเผื่อถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราจะได้เช็คย้อนหลังได้นะคะเราก็จะแจก Health Beware Card หรือว่าเป็นการ์ดเล็กๆที่บอกว่าหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ให้โทรติดต่อที่นี่ที่นี่หรือให้ยื่นใบนี้ให้กับแพทย์ผู้รักษาคุณเขาแพทย์ก็จะรู้กันละพอเราเตรียมกันแพทย์ก็จะ activate ระบบเวลาคนไข้เดินไปที่โรงพยาบาลนะคะค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องด่านเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้จักคุณหมอโรมนะคะก็จะเป็นตอนนี้เป็นเจ้าพ่อด่านอยู่นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์โมสแกนสเตชันนะคะตอนที่เป็นขาเข้ามานะคะมันก็จะมีการทำบีบให้เกิดให้ผู้โดยสารเดินเรียงหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้แบบได้รับการสแกนครบทุกคนนะคะค่ะถ้าสแกนแล้วโพซิทีฟนะคะคือปิ๊บปิ๊บโดนอะลามนะคะก็จะมาเข้าห้องนี้ต่อนะคะมาซักประวัตินะคะเป็นห้องเย็นนะคะเดิมมันเป็นห้องสูบบุหรี่นะคะแต่ว่ามันก็เลยเป็นเนกาทีฟเพรสเชอร์ก็เลยโดนยึดมาทำห้องสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิซ้ำนะคะถ้าเกิดเข้าได้ก็เก็บตัวอย่างที่นี่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเก็บตัวอย่างเข้าได้ปุ๊บก็ส่งรีเฟอร์นะคะส่งรีเฟอร์คนไข้ไปในโรงพยาบาลก็จะมีคิวนะคะว่าโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ไล่ไปเป็นคิวค่ะเพราะว่าเรื่องรีเฟอร์ก็เป็นปัญหามากเหมือนกันค่ะเพราะบางทีโทรแบบค่ะโทรจนคนโทรอยากจะร้องไห้เลยนะคะหาที่ลงไม่ได้สักทีค่ะค่ะอันนี้จะเป็นการเทอร์โมสแกนสำหรับขาออกนะคะหรือว่าเป็น exit screening นะคะซึ่งผู้โดยสารที่ไปจีนนะคะแล้วก็จีนไทเปใต้ฮ่องกงนะคะจะต้องมาเกาเนี่ยก็จะต้องมี exit screening นะคะจะโดนบีบบังคับนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้โดยสารที่ไปชาติเหล่านี้นะคะจะโดนบีบบังคับว่าให้มาขึ้นที่ตรงนี้นะคะค่ะจะคุ้นๆกันไหมคะจะให้ต้องขึ้นบันไดนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีจุดเทอร์โมสแกนอยู่นะคะถ้าเกิดเจออะลามแม้แต่ขาออกนะคะจะออกจากประเทศไทยละถ้าเจออะลามปุ๊บก็ต้องวัดความวัดอุณหภูมิซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าน้อยกว่า 37.5 องศานะคะก็อาจจะได้ไปต่อนะคะแต่บางสายการบินเขาก็ไม่เอานะคะเขาก็สั่งออฟโหลดเลยนะคะบางที่เขาเอา 37.3 นะคะบางสายการบินเขาก็บอกไม่เป็นไรรอเที่ยวต่อไปนะคะเขาก็อาจจะถ้าเกิดเป็นอยู่ในช่วงแบบ 37.4 ก็อาจจะพิจารณาถ้าคุณหมอเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆดูไม่น่าจะใช่จริงๆก็สามารถออกใบเป็น fit to fly ให้แล้วก็รอขึ้นรอบถัดไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าสายการบินบางสายการบินเขาจะไปรอยิงหน้าเกตไปรอยิงอุณหภูมิหน้าเกตอีกทีนึงนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ากับไครทีเรียของเรานะคะเป็น PUI เนี่ยก็จะได้รับการเช็คอินเหมือนกันค่ะแต่เป็นเช็คอินโรงพยาบาลในสมุทรปราการนะคะก็จะโดนส่งไปเช็คอินที่ห้องเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้รับการเก็บแลบนะคะแล้วก็ส่งไปเช็คอินสมุทรปราการค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเย็นสำหรับขาออกนะคะพอเราเจอคนไข้แล้วนะคะเราจะมีการรายงานยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ PUI ปุ๊บนะคะก็ต้องมีคนโทรนะคะแจ้งสสจ.ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่นะคะถ้าเป็นกทม.ก็คือเป็นสำนักอนามัยกทม.นะคะแล้วตัวกทม.ที่เป็นระดับจังหวัดนะคะหรือสสจ.เนี่ยก็ต้องแจ้งเขตนะคะก็จะเป็นสคร.สปคม.นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันใช้คนรันทั้งนั้นเลยนะคะก็จะต้องมีคนอยู่เวร24ชั่วโมงนะคะวันไหนช่วงแรกที่ของทางทีมแซดเราเพิ่งเปิดหรือว่าช่วงที่แบบมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นขยายพื้นที่เสี่ยงเป็นเดิมเนี่ยเป็นอู่ฮั่นเฉยๆใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากตุ๊ดจีนเนี่ยการระบาดมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ขยายเป็นทั้งจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ย call center เราก็รับอยู่ที่ประมาณสัก500กว่าสายนะคะซึ่งเยอะมากมันก็จะมีคนบ่นว่าโทรไม่ติดซึ่งแบบเขาก็เห็นในจอของเขาว่าขณะที่เขารับอยู่เนี่ยมีซ้อนอยู่อีก5สายที่กำลังรอคิวคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่น้อยนะคะมีประมาณสัก10กว่าสายได้ค่ะแต่ก็แบบโทรเยอะจริงๆค่ะพอแจ้งสปคม.หรือว่าสครที่เป็นระดับเขตแล้วนะคะก็จะมีการออกรหัสแล้วก็บันทึกข้อมูล PUI ลงไปนะคะออนไลน์แล้วก็ออกรหัสให้ผู้ป่วยนะคะค่ะพอหลังจากเขารับแจ้งปุ๊บเขาก็จะ activate ทางทีมสอบนะคะว่ามีเคสรหัสเท่านี้แอดมิเป็นชายหญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอาการอะไรบอกเล็กน้อยนะคะแล
แล้วก็เพื่อให้ทีมเนี่ยมีข้อมูลลงไปสอบสวนตอนนี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเขาก็จะแจ้งมานะคะค่ะการสอบสวนโรคนะคะต้องทำอะไรบ้างนะคะเวลาลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องสัมภาษณ์ญาตินะคะสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะคะช่วงแรกเนี่ยตกระกำลำบากมากค่ะเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนโหคือก็จะแบบมีทั้งช่วงแรกยังไม่สามารถหาจ้างล่ามได้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนมีบุคลากรในสำนักบางคนที่แบบสามารถพอพูดจีนได้นะคะก็จะพี่เขาก็แทบจะทำ24ชั่วโมงเพราะเป็นบุคพูดจีนได้นี่มีคุณค่ามากเลยนะคะคิดว่าวงการไวรัสวิทยาก็น่าจะมีคุณค่ามากเหมือนกันการพูดจีนได้เพราะว่าส่วนใหญ่ตัวใหม่ๆมาจากทางจีนใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถ้าเกิดอันนี้จะเป็นล่ามของเรานะคะก็จะเห็นถ้าเกิดใครเล่น Facebook หรือว่าตามโซเชียลก็จะเห็นประกาศหาล่ามของกรมควบคุมโรคนะคะก็มีคนมาเม้นเยอะแยะเลยบอกว่าเฮ้ยได้ตั้ง 5,000 วันนึงแล้วก็มีคนมาบอกดูชั่วโมงการทำงานซะก่อนเพราะเราเขียนไว้คือ9โมงถึงตี3นะคะทุกคนก็แบบคุ้มไหมแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไม่คุ้มหรอกมันเป็นโรคที่แบบใครก็ไม่รู้แบบเขาจะเสี่ยงแค่ไหนก็ไม่รู้ผลคือจริงๆเราก็พยายามเซฟล่ามเราที่สุดนะคะแต่บางสถานการณ์เนี่ยเขาก็ต้องใส่ฟู PPE ค่ะฟู cover ชุดหมีนะคะใส่ goggle ใส่ mask N95 เข้าไปเหมือนกันเพราะแบบพอเจอหน้างานบางทีมันคุยกันผ่านอินเตอร์คอมแล้วอะไรก็แล้วมันลำบากอะในการสื่อสารเพราะว่าประวัติเนี่ยซักค่อนข้างยากนะคะถามว่าเราซักอะไรบ้างนะคะซักอะไรบ้างหนึ่งคือประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดคุณมาจากเมืองอะไรโหเคยพูดชื่อเมืองจีนของเมืองจีนไหมคะหูไปคือแต่ละกวางโจคือแบบเพี้ยนนิดนึงเขาก็ที่ไหนนะคือเราก็แบบแล้วมันที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็แบบชื่อจีนมันค่อนข้างยากมากนะคะค่ะสัมภาษณ์กันนานมากนะคะประวัติการสัมผัสผู้ป่วยก็ต้องถามเขาอีกเขาคิดว่าตัวเองติดที่ไหนไปคอนแทคใครมานะคะไปตลาดนั้นรู้สึกว่าชื่อยาวประมาณสัก1บรรทัดได้ตลาดซีฟู้ดมาร์เก็ตนั้นแบบชื่อยาวมากนะคะค่ะแล้วก็การเข้าโรงพยาบาลขณะที่เขาอยู่ในพื้นที่ระบาดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดอย่างเช่นแท็กซี่หรือว่าอะไรนะคะเราก็ต้องสัมภาษณ์ว่าพี่รับใครบ้างพอจำได้ไหมโหเป็นเราจะ เราขึ้นแท็กซี่ทะเบียนอะไรเรายังจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะให้บอกหน้าตาคนขับแท็กซี่เรายังถามสีดีกว่าถามสีรถแท็กซี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าเมื่อกี้ลงมาจากฟ้าแดงหรือเขียวเหลืองหรือว่าแบบของแท็กซี่บางไทยก็สีแฟนซีมากนะคะก็แล้วแต่จะมิกซ์เลยค่ะก็ต้องซักเลยค่ะว่าแท็กซี่รับใครบ้างบางแท็กซี่ก็จะรับผู้ป่วยชาวจีนเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจีนคนไหนที่เราจะต้องไปตามต่ออีกแล้วหลังจากเขาเริ่มมีอาการถ้าเขาขยันเราก็ต้องถามต่ออีกว่าเขารับใครบ้างคือทั้งหน้าทั้งหลังคือต้องซักหมดเลยแล้วบางทีคือเราก็อาจจะต้องแบบถามว่าเอ๊ะบางทีคนไข้เราก็ถามว่ามีใบเสร็จหรือเปล่าเรียกแกร็บหรือเปล่าขอดูใบเสร็จไหมพอหลังจากได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องโทรประสานงานกับ Grab หรือว่ากับ LINE หรือว่าอะไรว่าแบบขอแบบข้อมูลนิดขอข้อมูลหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแทร็กหมดนะคะเท่าที่เป็นไปได้นะคะบางทีก็อาจจะต้องไปดูกล้อง CCTV นะคะว่าเพราะบางทีถ้าเป็นแท็กซี่แบบที่ไม่ได้เรียกผ่านแอปหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปดูกล้องว่าเขาทะเบียนอะไรเพื่อที่จะได้ตามเขามานะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดเดียวกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันตัวเองนะคะของผู้สอบสวนโรคระหว่างที่เราทำนี่ก็จะเป็นล่ามของเรานะค่ะเราต้องใส่หมดนะคะค่ะเก็บสเปซิเมนนะคะก็จะเก็บถ้าเป็น UI ก็ทำ nasopharyngeal swab throat swab นะคะถ้าเป็น LRI ก็มีทางเดินอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยก็จะเก็บเป็น sputum นะคะค่ะแล้วก็ส่งทำPCR นะคะค่ะนี่ก็เก็บผู้ป่วยชาวจีนนะคะค่ะถ้าผลเป็นลบนะคะอาจจะเกิดจากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ exclude นะคะก็อาจจะพิจารณาเก็บซ้ำอีกทีหลัง24ชั่วโมง
ส่งแล็บก็จะมีตอนนี้ก็ reference lab ก็จะเพิ่มขึ้นมี reference lab 2ที่นะคะแล้วก็จะมีที่ที่สามารถตรวจ lab แล้วก็ certify แล้วนะคะเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนทีมลงไปเก็บนะคะอันนี้ไม่มีแบบไปที่นั่นเราเขาไม่มีที่อื่นพอไว้ให้เลยอันนี้คือเขาบอกว่าให้ไปใช้ชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวไวรัสจะได้ตายไม่สเปซหรือว่าก็ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมคะบอกว่าความร้อนจะฆ่าไวรัสได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นน้อง resident FETP นะคะที่ไปรับไม่ได้รับนะคะแต่ไปช่วยสกรีนให้ที่เขาคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮั่นนะคะก็ใส่ไป5ชั่วโมงนะคะไอชุดหมีนั้นในสภาพอากาศที่ไม่ใช่ห้องแอร์แน่นอนเพราะเปิดแอร์ไม่ได้ต้องให้แอร์โฟลว์นะคะก็ชีวิตก็ระทมกันไปนะคะค่ะหลังจากนั้นพอทำเก็บสเปซิเมนอะไรแล้วนะคะผู้ป่วย PY เราทำยังไงเรามีการแอดมิดนะคะถ้าแอดมิดก็เอาไปไอโซเลตนะคะห้องเนกาทีฟเพชเชอร์อะไรก็ว่าไปนะคะหรือถ้าเกิดเตียงเต็มหาไม่ได้จริงๆมันก็จะเป็นทำโฮมไอโซเลชันนะคะแต่ที่ผ่านมานี้ยังไม่มีค่ะค่ะสำหรับด้านคอนแทคเทสซิ่งนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นตามขึ้นกับตามลงนะคะตั้งแต่เขาเริ่มมีอาการนะคะแล้วก็ตามไปว่าเขาไปแพร่เชื้อมีโอกาสแพร่เชื้อให้ใครได้บ้างนะคะหรือว่าตามขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น reverse contact tracing นะคะก็จะเป็นเขาไปรับเชื้อมาจากใครนะคะบางคนเขาจะจำได้เลยว่าเนี่ยต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเนี่ยมาไอใส่หน้าฉันเขาจะบอกได้เลยเมื่อวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้ามีใครมาไอใส่หน้าเราก็จําจดชื่อไว้นะคะบางทีอาจจะแบบมีคุณค่าภายหลังนะคะข้อมูลนี้แบบเราจะดีใจมากถ้าเกิดทางผู้ป่วยสามารถบอกเราได้นะคะค่ะคอนแทคนี้พอเป็นคอนแทคเป็นผู้สัมผัสปุ๊บเนี่ยเราจะแยกเป็น2แบบนะคะเป็น high risk กับ low risk นะคะเพราะถ้าเรา treat ทุกคนเหมือนกันนี้แย่แน่ๆเลยนะคะ high risk เนี่ยคือยืนพูดคุยใกล้ชิดกันนะคะภายในระยะ1เมตรมากกว่า5นาทีนะคะหรือว่าไอจามลดกันโดยไม่มีการป้องกันนะคะถ้าเกิดอีกแบบนึงก็คืออยู่ในที่ปิดไม่ต้องคุยกันนะคะอย่างเช่นอยู่บนแท็กซี่นะคะน้อยกว่า1เมตรแน่นอนนะคะมากกว่า15นาทีโดยไม่มีการป้องกันนะคะถ้าเป็น low risk ก็คือคนอื่นๆอย่างเช่นผู้เข้าร่วมประชุมที่นั่งอยู่นะคะสมมุติเป็นนะคะเขาเนื่องจากไปสอบส่วนโลกนะค่ะสมมุติว่าเป็นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น low risk นะคะคิดว่าค่ะจำไว้ด้วยนะคะค่ะก็จะมีอันนี้ในคู่มือนะคะก็จะมีการบอกเลยเผื่อถ้าใครสงสัยนะคะเพราะวันนึงคือข้างบ้านเราอาจจะเมื่อวานข้างบ้านบอกว่าเอาของมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเราก็แบบอ๋อค่ะขอบคุณค่ะไปที่ไหนมาคะเขาก็บอกเมืองมาปุ๊บแล้วเราก็อ๋อค่ะเจอคนจีนไหมคะโอ้เยอะเลยครับแล้วก็โอ้โหค่ะก็มีโอกาสนะคะเราก็ต้องจำไว้นะคะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าคนไหนจัดเป็น high risk คนไหนจัดเป็น low risk นะคะเราจะได้รู้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น high เลยนะคะค่ะก็สรุปนะคะคนในครอบครัวผู้ท่องเที่ยวร่วมกลุ่มนะคะผู้โดยสารถ้าเกิดนั่งเครื่องบินเนี่ย2แถวหน้า2แถวหลังแล้วก็แถวเดียวกันนะคะพนักงานบนเครื่องบินนี้ใช่เป็น high risk หมดนะคะเจ้าหน้าที่ด่านแพทย์พยาบาลที่ไม่สวม PPE หรือว่าแม้กระทั่งทางเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ได้สวม PPE อย่างถูกต้องนะคะค่ะผู้ป่วยคนอื่นที่อยู่ร่วมห้องเดียวกันขณะที่ยังไม่ได้แยกนะคะร่วมโรงเรียนร่วมงานที่มีการพบปะพูดคุยมีการบางทีแบบเถียงกันว่ากันใช่ไหมคะน้ำลายมันจะแบบกระเด็นกระเด็นกระเด็นช่วงนี้ก็ต้องงดเว้นการทะเลาะวิวาทไปก่อนนะคะค่ะถามว่าเราตามคอนแทคไปแล้วเท่าไหร่นะคะเราตามไป 2,000 กว่าคนแล้วค่ะจาก35เคสนะคะค่ะ 2,000 กว่าคนเนี้ยเป็น high risk 1,200 นะคะหมายความว่าเราต้องตามไปเก็บสวอปเราทำอะไรบ้างนะคะเราไปทำโทสสวอปนะคะส่งตรวจนะคะไปวัดไข้14วันนะคะทำโฮมควอรันทีนขอร้องเขาไม่ให้เขาออกจากบ้านนะคะแล้วก็มีแมสให้ใส่แมสตลอดเวลาให้ล้างมือนะคะแล้วก็โทรติดตามอาการทางโทรศัพท์ทุกวันนะคะlow risk 800เนี่ยก็ให้ทำเซลล์มอนิเตอริง14วันนะคะแล้วก็ให้เบอร์ไว้ว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรภายในช่วง14วันเนี่ยให้รีบโทรมาแจ้งนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงที่คนเยอะๆนะคะค่ะอั
ันนี้ก็คือตอนเขาไปเก็บตัวอย่างกันเวลาลงไปสอบคอนแทคนะคะค่ะนี้จะเห็นได้ว่าเวลาสัมภาษณ์นี่วันที่เท่านี้ไล่มาเลยนะคะแล้วก็แผนการเดินทางไปไหนแล้วร่วมเดินทางกับใครนะคะถ้าเราลองกลับไปทำของตัวเองสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะทุกคนลองทำดูก็จะพบความยากลำบากนะคะว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดยิ่งเราต้องถามแล้วถามเป็นภาษาจีนอีกโอ้ก็จะยิ่งแบบสนุกสนานเข้าไปใหญ่เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆนะคะอันนี้ข้อมูลตรงนี้คือยังไม่แนะนำว่าให้เอาไปอ้างอิงหรือว่าอะไรนะคะเพราะยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะก็จะเป็นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยจะมี PUI 500กว่ารายนะคะคอนเฟิร์ม25นะคะไม่มีอาการ1คนนะคะที่เหลือมีอาการนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะคะใส่ท่อไป2คนนะคะยังไม่มีเสียชีวิตนะคะมาจากไหนบ้างนะคะคัดกรองมาจากสนามบิน4รายนะคะโรงพยาบาล16นะคะแล้วก็จากการทำคอนแทคเทรซิ่งของเราเนี่ยค่ะอีก5รายค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศชายนะคะมากกว่านิดหน่อยค่ะตอนนั้นเนี่ยคนจีนค่อนข้างเยอะนะคะ 76% นะคะอายุก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับที่เปเปอร์อื่นๆบอกนะคะก็จะเป็นอายุมากค่อนข้างเยอะนะคะมันก็สแปร์เด็กนะคะแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเพราะเป็นชาวจีนค่ะตอนนั้นคนไทย6คนที่พบตอนนั้นเนี่ยก็จะมาจาก walk in ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นคอนแทค1คนนะคะประวัติเสี่ยงก็เป็นขับรถนะคะแท็กซี่ให้ไม่ว่าจะแท็กซี่หรือว่าเป็นรถบัสนะคะให้นักท่องเที่ยวจีนนะคะแล้วก็มีเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวในอู่ฮั่นนะคะค่ะส่วนคนจีนนี่ก็เจอจากสนามบินนะคะ 21% นะคะ walk in มาโรงพยาบาล 58% นะคะแล้วก็ contact tracing 21% นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานในอู่ฮั่นนะคะค่ะอาศัยอยู่ในอู่ฮั่นค่ะส่วนใหญ่มีอาการอะไรนะคะก็จะเป็นไข้นะคะเพราะว่าเราเอาไข้เป็นหลักนะคะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ 100% นะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้มีอาการด้วยหรือว่าเป็นคอนแทคด้วยนะคะก็จะมีไอปวดกล้ามเนื้อเจ็บคอนะคะหลักค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะคะค่ะมีไทยบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก้อนใหญ่จะเป็นชาวจีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอจีนประกาศยกเลิกเที่ยวบินปุ๊บเนี่ยค่อนข้างดรอปลงมานะคะค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะ